มาดูกันนะคะคือทีมข่าวทุเดย์เนี่ยติดต่อไปยังรองศาสตรตาจารย์ดรสุวิชาเป้าอารี mm. พออนิดาโพค่ะคุณผู้ชมซึ่งข่าวที่แล้วเนี่ยอาจารย์มารายการเรานะคะแล้วก็คุณผู้ชมชอบมากเลยเนาะยอดวิวเนี่ยพุ่งกระจายเลยนะคะแต่ว่าข่าวนี้อาจารย์ไม่ได้มากับตัวนะคะแต่ว่าเราเอาเอ,อการวิเคราะห์ ของอาจารย์มาเราไปขอให้อาจารย์วิเคราะห์จากคนสํารวจที่ทํามาค่ะแล้วก็มาคาดการณ์เนาะว่าแต่ละพักจะได้กี่ที่นั่งโดยสรุปเนี่ยเขาว่าแต่ละพักจะได้จํานวนสสดังนี้ค่ะนี้จากนิดาโพนะคะอาจารย์สุวิชาเนี่ยเดาว,ว่าเพื่อไทยจะได้สักสองร้อยห้าสิบคุณผู้ชมนี่แล้วก็ก้าวไกลเนี่ยน่าจะได้สักสามสิบสองภูมิใจไทยได้หกสิบห้าพลังประชารัฐได้ห้าสิบ รวมไทยสร้างชาติได้สัก50อ่าเขาให้พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติน่าจะแบ่งกันนะคะห้าสิบห้าสิบอะไรย่างเงี้เนาะประชาธิปัตย์เนี่ยสี่สิบขณะที่ประชาชาติหกเราก็จะมีไทยสร้างไทยชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยและพักขนาดเล็กเนี่ยอ่ารวมรวมกันเนี่ยได้ละหกที่นั่งอันนี้เป็นการประเมินตัวเลขที่จะใช้เป็นฐานในการ ใช้บวกลบคูณหารให้ได้375เพื่อเป็นสูตรจับขั่วรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอันนี้มาจากการวิเคราะห์ที่ดูจากขนโพของนีด้าโพนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า1เลยอันนี้ตัวเลขนี้มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะคะมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่แล้วก็ในช่วง1เดือนที่จะถึงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้ก็ได้อันนี้เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีการสํารวจมาในขณะนี้นะคะอ่ะแล้ว เราทำยังไงต่อพอให้อาจารย์สุวิชาเป้าอารีประเมินตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูจุดยืนของแต่ละพรรคที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็แบ่งกันไปทีละสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรในฝันของคนที่อาจจะไม่ได้เชียร์รัฐบาลในปัจจุบันนะคะจะเชียร์ฝ่ายค้านมากกว่านี่อาจจะเป็นสูตรในฝันของพวกคุณนะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อไทยเก้าไกลแล้วก็กลุ่ม ก้อนฝ่ายค้านเดิมพรรคเล็กต่างๆเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นเพื่อไทยได้250เสียงเนาะก้าไกลได้32เสียงตามที่พูดเมื่อกี้คณน,นที่ประชาชาิเนี่ยได้6เสียงแล้วก็จะมี6เสียงก็คือไทยสร้างไทยชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคขนาดเล็กต่างๆรวมกันแล้วเป็น6เสียงนะคะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสูตรนี้จะได้2 9 4เสียงซึ่ง ถามว่าตั้งรัฐบาลได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติที่รัฐมนูญไม่ได้มีสวสองห้าสิบคนเนี่ยอันนี้ตั้งรัฐบาลได้เลยนะคะเพราะว่ามันเกินกึ่งหนึ่งของสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรแต่อันนี้มันไม่แคล็กโจทย์มันยังไม่แก้โจทย์ในการปิดสว,สวเพราะว่าถ้าจะเกินกึ่งหนึ่งของสองสภาได้รวมเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ย ต้องได้376ขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมขาดอีกเยอะมากเลยนะคะ294ตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าปิดสวิตส์สวไม่ได้หมายความว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะต้องยากหน่อยเพราะว่ามีสอวอ,อยู่อันนี้โจทย์แรกค่ะขณะที่สูตรที่สองสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรในการที่ ไม่แน่ใจอ่ะมาฟังกันดูนะคะสูตรนี้เนี่ยเราก็เจเนเรตไปตามสถิติความเป็นไปได้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความถึงเจตจำนงทางการเมืองของพักไหนนะคะอันนี้มาดูว่าอันไหนบวกอันไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างเนาะสูตรที่สองค่ะเพื่อไทย250เสียงภูมิใจไทย65เสียงประชาธิปัตย์สีเสียงประชาชาติ6เสียง แล้วก็มีอีกหกเสียงที่รวมพักไทยสร้างไทยชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยและพักขนาดเล็กต่างๆเนี่ยรวมแล้วสูตรนี้คุณผู้ชมเป็นสูตรที่ท้าทายมากเลยนะคะเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อยู่ด้วยกันในนี้ที่ฉันแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่ารวมกันแล้วเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ประชาชาติแล้วก็พักเล็กพักน้อยต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วจะมีสามร้อยหกสิบเจ็ดเสียงค่ะซึ่งอันนี้ ถือว่าเข้าใกล้เสียงกึ่งหนึ่งของทั้ง2ส,สภามากทั้ง2ส,สภาเนี่ยต้องการ376เสียงแต่อันนี้ได้367เสียงซึ่งสูตรนี้มันมีโอากาสจะเกิดได้ไหมอันนี้ประเมินว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันก็คือ มันจะเกิดจากการที่ก้าวไกลไม่ยอมลดเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขมหนึ่งหนึ่งสองค่ะมันก็จะอิงกับว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็จะไม่ยอมจับมือกับก้าวไกลอย่างแน่นอนทําให้ไปดึงเสียงพักอื่นมาอย่างเช่นพักประชาธิปัตย์มาแทนพักก้าวไกลอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะอันนี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะคุณผู้ชมเรื่องความเป็นไปได้เนี่ยเราจะพูดอีกอีก,อ,กอีกมิติหนึ่งนะคะอ่ะสูตรที่สองไปแล้วสูตรที่สามค่ะคุณผู้ชม สูตรที่3ามีอะไรบ้างสูตรที่สามมีเพื่อไทย250เสียงก้าวไกล32เสียงภูมิใจไทย65เสียงประชาธิปัตย์40เสียงแล้วก็ประชาชาติ6เสียงค่ะแล้วก็จะมีพักเล็กพักน้อยต่างๆเนี่ยอีก6เสียงด้วยกันอันนี้รวมแล้วปิดสวิตสว์ได้เลยเพราะว่าได้ทั้งหมด399เสียง แต่เงื่อนไขไปตกอยู่กับก้าไกลค่ะว่ายอมลดเงื่อนไขในการแก้ไขมอนหนึ่งสองหรือไม่ถ้าเก้าไกลยอมสูตรนี้เนี่ยบวกออกมาได้สามรอยเก้าสิบเก้าเสียงค่ะคุณผู้ชมอ่ามาดูสามสูตรแล้วนะคะอยากอยากเห็นผลโหวตของคุณผู้ชมจังเลยอะ่ะอยากเห็นผลโหวตค่ะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบสูตรไหนที่สุดนะคะเหลืออีก2สูตรด้วยกันค่ะสองสูตรนะคะสูตรที่สี่ค่ะคุณผู้ชม เป็นสูตรที่เพื่อไทยได้250เสียงก้าไกลได้32เสียงภูมิใจไทยได้65เสียงประชาชาติได้6เสียงแล้วก็มีพรรคอื่นๆอีก6เสียงด้วยกันอันนี้รวมเสียงได้359เเสียงซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาธิปัตย์รับไม่ได้กับการร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยอาจจะด้วยเงื่อนไขความขัดแย้งในอดีตค่ะ อันนี้ก็เป็นสูตรที่เข้าใกล้การปิดสวิตสสวแต่ว่าไม่สามารถปิดได้โดยปริยายนะคะมาดูสูตรที่5ค่ะสูตรที่5ก็จะเป็นเอาเพื่อไทยออกไปเลยก็คือภูมิใจไทยเนี่ยนำภูมิใจไทยจากมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์ก็คือพกร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนั่นแหละถ้าบวกกันเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ก็คือภูมิใจไทย65เสียงพลังประชารัฐส0เสียงรวมไทยสร้างชาติ50เสียงประชาธิปัตย์40เสียงถ้ารัฐบาลเดิม ต้องการที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่รวมแล้วเขาจะได้205เสียงค่ะ205เสียงมันไม่ถึง250เสียงจริงไหมแต่อย่าลืมนะคะว่าอำนาจขั้วต่อรองของขั้วนี้เนี่ยคือเสียงของสวออีก250เสียงซึ่งถ้าบวกเข้าไปมันจะได้ทั้งหมด455เสียงมันมากกว่าตัวเลขกึ่งหนึ่งของสภาล่างและสภาบนบวกกันแต่ประเด็นก็คือ ถ้าเอาสภาบนออกไปถ้าเอาเสียงสอวออกไปในการออกกฎหมายปกติหรือแม้กระทั่งการผ่านเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันใช้แต่เสียงสสใช่ไหมคะถ้าเอาเสียงสอวออกไปหมายความว่าพักเหล่านี้รวมกันเนี่ยมันจะได้แค่2 0 5เสียง มันไม่ถึง250เสียงซึ่งเป็นกึ่งหนึ่งของเสียงของสภาผู้แทนราษฎรที่จะใช้โหวตในการออกกฎหมายต่างๆหมายความว่ามันจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะซึ่งเสียงมากๆอายุของรัฐบาลเนี่ยอาจจะสั้นลงไปซึ่งทางแก้และการเพิ่มเสถียรภาพของรัฐบาลสูตดนี้ก็คือตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อตัวสส แล้วค่อยซื้อตัวงูเห่าทั้งหลายเนี่ยมาเป็นขั้วตัวเองตามมาเพื่อให้เสียงเนี่ยมันเกิน250เสียงภายหลังแล้วก็อาจจะมีการดึงสสที่เรียกว่าสสฝากเลี้ยงตามพักต่างๆซึ่งเหตุการณ์นี้จําได้ไหมคะมันเกิดขึ้นแล้วในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาค่ะตอนแรกรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยมีการรวมกันจนเสียงมันห่างกันนิดเดียวเองนะคะเป็นเสียงปริ่มน้ําแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีการตีความว่า11พักเล็กเนี่ย จะได้เป็นสาส,าสาทั้งหมด11ที่นั่งอันนั้นคือจุดเปลี่ยนของตั้งตั้งรัฐบาลเลยแต่ว่ามันก็ปริ่มน้ําอยู่ดีจำได้ไหมคะว่า11ที่นั่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็นิดเดียวเองเนาะมันทาให้เสียงของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต่างกันนิดเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีบรรดาง,งูเห่าต่างๆย้ายขั้วไปรัฐบาลมีการซื้อตัวต่างๆย้ายขั้วไปรัฐบาลนะคะทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เสียงปริ่มน้ําอีกต่อไปแล้วก็พลิกจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ไดด้ในนที่่่สสุคะาักขว today Make tomorrow today Make